วันที่1ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยผมสัญญากับคุณผู้ชมไว้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนอกรอบนะครับผมเนี่ยจะออกไปแล้วก็ไปลากรถมานะครับปรากฏว่าผมไม่ได้ทำครับจริงๆมันมีเหตุผลครับเพราะว่าผมอยากจะทำอย่างอื่นในทีเดียวเลยครับข้อแรกเลยคือผมอยากจะเคลียร์ซอมบี้ระหว่างทางที่เราใช้สัญจรปกติไปด้วยในตัวครับ2ผมอยากจะวางสัญลักษณ์เอาไว้บนถนนครับเพราะว่าเวลาที่หิมะตกคุณผู้ชมน่าจะเห็นในเอพิโซดเมื่อวานนะครับว่ามันกลบจนไม่เห็นถนนเลยครับผมต้องการที่จะทํามาร์คบางอย่างทําให้ผมมั่นใจได้ว่ารถของผมยังขับอยู่บนถนนนะครับนะเพราะว่าบางทีนะครับเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าพื้นด้านข้างของถนนนะครับเนี่ยอาจจะไม่ได้มีต้นไม้ก็จริงครับผมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นกรวดครับรถก็จะวิ่งช้าหรือว่าวิ่งติดลมได้ครับผมก็เลยต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้นั่นเองครับส่วนสัญลักษณ์จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมถึงจุดที่เราต้องทําสัญลักษณ์แล้วครับตรงเนี้ยเป็นจุดหักเลี้ยวของรถผมก็ต้องเอาท่อนสูงมาวางให้รู้นะครับผมว่ามันจะหักเลี้ยวไปในทิศทางไหนครับไม่จำเป็นต้องเอาเป็นท่อนสูงได้ไหมเป็นของอย่างอื่นได้หรือเปล่าได้ครับเพียงแต่ท่อนสูงเนี่ยมันมองเห็นง่ายครับแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าผมหนีออกมาตามทางในฤดูหนาวนะครับนะผมไม่ได้เอาขวานมานะครับผมสามารถหยิบท่อนสูงแล้วก็ใช้เศษผ้าที่อยู่ในตัวครับคราฟท่อนสูงให้กลายเป็นแคมป์ไฟเฉพาะกิจได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะได้หลบภัยตรงข้างๆทางเลยครับกรณีที่แบบว่าผมเจอหิมะถล่มหนักๆนะครับนะแล้วผมเดินกลับมาไม่ทันนะครับก็เป็นเหตุผลครับผมว่าทำไมผมถึงใช้ท่อนสูงครับนี่ครับแค่นี้น่าจะมองเห็นละตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งด้วยเอาไว้ตรงนี้1อันโอเคไม่ขนมาทีเดียวนะครับกลัวว่าเลือดจะลดแล้วหลังเราจะหักครับแล้วถ้าเกิดว่าซอมบี้มานะครับก็เรียบร้อยครับผมประมาทไม่ได้เลยครับนั่นไงครับแล้วทำไมไม่เอาศพซอมบี้นะครับเป็นเครื่องหมายบอกทางหรือว่าครับอย่างเช่นเป็นป้ายหรืออะไรก็ได้ครับผมมันทําได้นะครับแต่ผมกลัวไงครับว่าเราขับแล้วแบบว่าเราเห็นป้ายใช่ไหมครับเลี้ยวไม่ทันชนป้ายรถเสียอีกครับป้ายพังอีกครับงานหยาบเลยครับแล้วก็มีอะไรอ่ะครับคือถ้าเกิดว่าเราทํารั้วใช่ไหมครับเปลืองตะปูเอาของมาวางดีกว่าครับนะแล้วก็ต้องเป็นของที่แบบว่ามันไม่ย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับแบบว่าพวกศพซอมบี้อะไรพวกนี้ครับผมเดาว่าไอ้โค้งช่วงหน้านี่แหละน่าจะเจอเยอะเพราะว่าผมเห็นมันซ่อนอยู่ในป่าอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้กี่ตัวนี่ครับก็จะเจอแนวของตัวท่อนสูงที่เราวางเอาไว้นะครับนะโดนรถข้างหลังเหยียบเข้าไปครับนั่นนะครับโดนรถแดงเหยียบเข้าไปครับยังไม่ตายนะอึดมากเลยพวกซอมบี้พวกนี้เนี่ยครับผมถ้าเป็นท่อนสูงเนี่ยมันสามารถเดินเหยียบได้เลยครับผมรถไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศพซอมบี้เนี่ยเวลารถมาโดนนะครับมันจะเสยขึ้นเสยลงเลยครับอันนี้ที่มันช้าเพราะว่ามันอยู่นอกพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับสูว่าดินแบบนี้นะครับคืออย่าใช้ทําถนนนะคุณผู้ชมครับเราสามารถใช้คําสั่งตอนที่ผมสร้างถนนให้ดูใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือขี้ขวาที่ต้นที่พื้นที่หญ้าครับผมแล้วก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนะรถอ่ะจะกลายเป็นการตกลมครับผมตอนเลี้ยวนะครับไม่ต้องไปสนใจรถข้างหลังเราอาจจะเหยียบพื้นหรือเปล่านะครับสนใจแค่ว่าให้รถของเรานะครับไปอยู่บนพื้นของไปอยู่บนพื้นกรวดก็พอครับโอเคครับน่าจะพอละผมจะใช้รถ2คันนี้นะครับเป็นซากรถแล้วก็หรือเอาอะไรเหมือนกันนะครับนะอะไรที่ผมอยากได้ไม่ใช่พวกไอ้บุบบแบบนี้นะครับนะแต่แน่นอนครับว่าเป็นพวกบรรดาเบรกหรือว่าเป็นพวกโช๊คหรือว่าด้านหลังด้านล่างๆนะครับผมนะมันสําคัญมากครับเพราะว่าพวกโช๊คนะครับมันจะมีแบบว่าโอกาสที่เราจะได้แบบไฮสแตนดาร์ดแต่เป็นแบบเพอร์ฟอร์มานซ์ครับผมซึ่งจะช่วยอัปเกรดทําให้รถของเราเวลาวิ่งอยู่บนทางที่เป็นทางลูกรังหรือเหยียบศพซอมบี้นะครับนะมันดีมากขึ้นครับโอ้โหแล้วเบรกเนี่ยคุณภาพดีมากเลยครับแล้วโอ้โหโชคดีมากเลยครับดีทั้ง2อันคุ้มค่าที่เอามาครับดีครับดีครับดีก็ตัวซัพเพสเซอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเบรก2อันก็ยังดีอยู่นะครับนะอาจจะเป็นเบรกไทป์สแตนดาร์ดก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคือได้อะไหล่มาเปลี่ยนแทนก็ดีแล้วครับเพราะว่ารถบางคันนะครับถ้าเกิดว่าเราขับไปบ่อยๆนะครับพวกบรรดาชิ้นส่วนหรืออะไหล่พวกนี้มันก็จะเสื่อมไปตามเวลาครับเดี๋ยวมาดูหน่อยครับว่ารถคันขาวของเราจะต้องโมอะไรบ้างนะครับนะอย่างแรกที่ต้องโมแน่ๆนะครับก็คือไอ้ฝาประกบหน้ารถนะครับผมมันพังครับซัพเพสเซอร์เนี่ยก็คุณภาพดีทั้ง3อันเลยครับโอเคก็คงไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเจอแบบไอ้ที่อยู่ในรถนะครับเป็นไทป์เพอร์ฟอร์มานซ์ผมก็จะได้เอามาเปลี่ยนเลยครับ
ตัวเบรกเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับผมนะ43 28 45 49มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูคลิกขวาตรงนี้นะครับนะผ่านอินโฟเขาบอกเอาไว้ครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันมากหรือมันน้อยนะครับมีผลอย่างมากนะครับผมเกี่ยวกับระยะการเบรกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับก็คืออย่างรถคันนี้นะครับเบรกเสร็จแล้วเนี่ยเบรกนะครับรวมกันทั้ง4ล้อนะครับอยู่ที่ 42.4 ถามว่าแล้วเบรกสั้นเบรกยาวมันสำคัญยังไงครับคือถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อัพสกิลข้อเสียตัว Sunday Driving แบบผมมานะครับนะตัวนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะจะสามารถขับรถได้เร็วมากกว่าผมที่ผมขับได้ทีนี้เวลาที่คุณผู้ชมขับไปแล้วอยู่ๆเจอซากรถคุณผู้ชมเบรกแบบเอี๊ยดแล้วถ้าเกิดว่าเบรกมันดีนะครับรถจะเบรกทันแล้วรถจะไม่สะบัดด้วยครับเพราะถ้าคุณผู้ชมเบรกผิดจังหวะปั๊บเนี่ยรถอาจจะสะบัดแล้วก็คว่ำได้เลยครับผมเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมหงายท้องให้ดูครับผมนั่นแหละครับมันคือเหตุการณ์นั้นเลยเบรกเลยมีส่วนช่วยตรงนี้ครับผมซัพเพรสเซอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเวลาเราไปเหยียบศพซอมบี้หรือว่าเราไปอยู่บนทางลูกรังนะครับรถจะยังสามารถขับไปได้เร็วหรือช้าเนี่ยก็อยู่ที่ซัพเพรสเซอร์นี่แหละครับส่วนยางเนี่ยรถคันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับผมเพราะว่า37กับ23นะครับขับไปขับมาในกลัวยางแตกมากเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือถังน้ำมันรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ถังน้ำมันขนาดเล็กครับแต่ผมตอนนี้มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ละคือถ้าเอาถังน้ำมันขนาดใหญ่มาใส่นะครับผมมันสามารถเติมน้ำมันได้ถึง3แกลลอนครับจากเดิมที่รถคันนี้เติมได้แค่2แกลลอนครับผมคุณผู้ชมครับถังน้ำมันตัวนี้มันคอนดิชั่น9ทับ100อ่ะผมว่าไม่เหมาะครับคือแท็กซี่คันนี้นะครับตัวแก๊สแทงค์นะครับเป็นบิ๊กแก๊สแทงค์คุณผู้ชมครับแล้วความจุน้ำมัน26เลยนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยเยอะมากเลยนะทีนี้ถ้าจะซ่อมไม่มันโอ้โหโอกาสสำเร็จน้อยด้วยสิเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่ายิ่งคอนดิชันมันเปอร์เซ็นต์มันต่ำเท่าไหร่นะครับก็โอกาสน้ำมันรั่วก็สูงนะไม่กล้าถอดเลยอ่ะคือมันเป็นพาร์ทที่แบบว่าก็พอหายากอยู่นะเดี๋ยวผมไปดูรถคันฝั่งนั้นบ้างนะครับนะว่ามีผ่านอย่างน้อยก็เปลี่ยนมาเป็นสแตนดาร์ดแทงก็ได้เนาะถูๆถ่ายๆใช้ไปก่อนครับแต่ขอแบบคอนดิชันดีๆหน่อยครับแก๊สแทงค์ 72% เลยครับอู้สแตนดาร์ดแก๊สแทงค์นะครับแต่ความจุถึง38เลยครับคือคุณภาพมันดีกว่าไงครับคุณผู้ชมครับถ้าแบบว่าสกิลไม่สูงจริงๆเนี่ยโอ้โหคิดหนักเลยนะเอายังไงดีครับคุณผู้ชมครับผมอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้ก็ต้องจัดสิเนาะคุณผู้ชมครับใช่ไหมคือเดี๋ยวเราค่อยหาพาร์ทที่มันดีกว่าคุณภาพดีกว่ามาเปลี่ยนสินั่นน่ะสิเอาอย่างนั้นดีกว่าครับเดี๋ยวผมดูน้ำมันเอาก่อนนะทีนี้ถามว่าพี่ครับแปลว่าพวกผมต้องนั่งดูคลิปพี่เนี่ยไปลากรถแบบว่าชั่วโมงนึงคลิปนึงเลยเหรอครับไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมครับคือผมเพิ่งคิดออกครับผมว่าเราเอาประแจไปอันเดียวครับแล้วก็รถยนต์เราไปพอไปถึงครับเจอรถคันไหนครับเราเห็นผ่านตัวไหนน่าสนใจแล้วก็ถอดตรงนั้นเลยครับแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านกันครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับทำไมเราจะต้องลากรถกลับมาด้วยครับในเมื่อเราสามารถแกะเอาพาร์ทที่อยู่ตรงนั้นได้เลยครับผมไปประกอบอยู่บ้านเราก็ได้ครับคุณผู้ชมครับคือที่ผมยังไม่ทำให้ดูนะครับเป็นเพราะว่าผมนะครับต้องการเอารถกลับมาบ้านจริงๆครับผมอยากจะรื้อซากรถด้วยเพื่อทำคอนเทนต์อยากจะรื้อชิ้นส่วนต่างๆด้วยในตัวครับผมนะแล้วก็สาธิตให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนั่นเองครับผมได้มาแล้วครับโอ้โหไม่เสียหายด้วยว้าวแจ่มว้าวครับพอผมรื้อผ้านะครับถังน้ำมันก็เสียหายไปเรื่อยๆครับผมจากทับ18กลายเป็นทับ16กลายเป็นทับ13ลงมาเรื่อยๆครับติดตั้งไม่สำเร็จครับเอาพยายามเข้าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเติมน้ำมันได้35ลิตรเลยครับคุณผู้ชมครับว้าวมาเลยครับต้องขนน้ำมันมาละต้องขนน้ำมันมาฉลองกันแล้วครับก็สำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในเอพิซอดต่อไปนะครับเป็นวันพิเศษด้วยครับคุณผู้ชมครับคือวันที่60ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าแล้วอีก30วันนับจากนั้นเป็นต้นไปนะครับผมจะนำเสนออะไรบ้างนะครับนะคุณผู้ชมครับซึ่งมีคอนเทนต์รอเราอยู่อีก30วันข้างหน้านะครับขอบพระคุณมากนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับนะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมกับวันที่60ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม